การแก้ไขรัฐธรรมนูญครับเมื่อวานนี้หลังปิดประชุมสภาเนี่ยนะครับวันศุกร์ทางพรรคก็ได้ส่งเอกสารแผ่นซีดีเป็นทั้งวิดีทัศน์และภาพนิ่งนะครับเป็น PowerPoint ให้กับผู้แทนราษฎรทุกท่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ไปทำความเข้าใจครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับ50เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างเหตุผลคนใดจึงต้องแก้ไขและถ้าแก้ไขเนี่ยประเทศจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรดีจะชัดเจนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร19กันยาอย่างแน่นอนครับเนื่องจากเป็นคำสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับและนอกจากนี้ครับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ5ปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาให้กับประเทศไทยไม่รู้จบนะครับอีกทั้งยังเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยคณะปฏิวัติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนนะครับและก็ผ่าน3วาระรวดในช่วงไม่ถึง1ปีของการปฏิวัติรัฐประหารและคมช.ตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับประชาชนไม่มีสิทธิ์ใดๆครับเป็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้เพื่อกดหัวประชาชนและวางระบบ2มาตรฐานอย่างน่าเกลียดครับเช่นที่มาสว.เป็นสว.เหมือนกันแต่อายุในการทำงานไม่เท่ากันอย่างนี้ก็แปลกนะครับนอกจากนี้ครับที่มาขององค์กรอิสระหลายคนก็ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเลยนะครับไม่เคยถามพี่น้องประชาชนฉันชอบคนนี้ฉันตั้งคนนี้คนนี้พวกฉันฉันตั้งนี่คือสิ่งที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีไว้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีการเขียนอำนาจล็อกไว้กับอำนาจของตัวเองตรวจสอบคนอื่นได้ทุกกระเบียดนิ้วครับแต่ส่งเอกสารผิดส่งเอกสารช้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนี่คือประเทศไทยครับตัวเองสอบไม่ทันตามกำหนดเวลาไม่มีใครเอาผิดได้ครับตรวจสอบคนอื่นได้ล้นฟ้าแต่ไม่สามารถที่จะให้คนอื่นเข้ามาตรวจสอบตัวเองได้เพราะฉะนั้นนี่คือรัฐธรรมนูญฉบับหน้าแหลมฟันดำนะครับชนิดที่เรียกว่าข้าทำได้เองทำไม่ได้นะครับนอกจากนี้ครับพรรคเพื่อไทยกังวลใจมากที่สุดในขณะนี้ก็คือท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ครับตอนท่านอภิสิทธิ์มีบุญนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีแบบไม่ต้องชนะเลือกตั้งพูดบ่อยครั้งครับบอกว่ารัฐธรรมนูญ50มีปัญหาต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ50มีปัญหาต้องแก้ไขแต่สุดท้ายไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่ดีแต่พูดครับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแก้รัฐธรรมนูญหลายมาตรานะครับตอนที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พอมาวันนี้ครับคนหน้าหล่อนี่หนังคนละม้วนเลยครับเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดกับกับตาลปัดครับวันนี้คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เวลาของพวกตัวเองแก้ได้รัฐธรรมนูญไม่ดีแต่พอคนคนอื่นคิดจะแก้ไม่ได้ห้ามแก้ขอก็ดีแล้วนี่แหละครับพรรคประชาธิปัตย์นะครับส่วนการประชุมระดมความคิดเห็นในวันที่6มกราคมนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับต่อเนื่องถึงวันจันทร์ก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นนะครับแล้วก็จะสรุปให้ตกผลึกก็จะออกมาเป็นแนวทางอย่างไรจากนั้นก็จะสรุปเป็นมติพรรคนะครับเพื่อดำเนินการต่อไปในช่วงเปิดสภาสัปดาห์หน้านะครับวันที่2และ3งดประชุมสภาหลังจากนั้นก็จะพูดคุยกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ครับพรรคก็ได้มีการพูดคุยกันนัดสุดท้ายก่อนที่จะอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับบอกว่าพรรคได้กำชับให้รัฐมนตรีในสังกัดพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ละท่านทำรายงานส่งให้กับท่านหัวหน้าพรรคว่าได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเนี่ยเป็นไปตามที่ได้หาเสียงไว้ในแต่ละกระทรวงกระทรวงลงหรือไม่อย่างไรหลังจากนั้นนะครับลั่นระฆังรบปีใหม่มาปุ๊บวันที่3มกราคมครับพรรคจะให้รัฐมนตรีแต่ละท่านนั้นทำงานแบบพลังคูณ2ครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่ประชาชนพึงพอใจและก็เร่งสานต่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ให้ไว้อย่าได้เหลิงต่อผลโพลที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้กับรัฐบาลและท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับเราต้องทำงานอย่างเต็มที่เพราะเราไม่มีมือที่มองไม่เห็นไม่มีใครก็แล้วแต่ที่จะมาอุ้มชูครับจึงจำเป็นต้องทำนโยบายให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้อยู่ครบ4ปีนะครับคณะบริหารพรรคก็ได้ส่งสัญญาณไปยังรัฐมนตรีหลายท่านครับซึ่งบทสรุปนี้ก็จะส่งผ่านไปยังพรรคร่วมรัฐบาลที่ดูแลกระทรวงทบวงกลมด้วยให้ช่วยกันขับเคลื่อนด้วยพลังคูณ2
ในการทำงานในปีที่2ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับ